วันที่18มิถุนายน2563นางนันทิยาวงวานิชนายกสมาคมสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยพลโทสุรพลตาปนานนท์ประธานอาสาร่วมพัฒนาแม่ฮ่องสอนพร้อมทีมงานอาสาร่วมพัฒนาแม่ฮ่องสอนและนางสาวสุภักษรเล้าเศษการมิตรแกรนด์แม่ฮ่องสอน2018นำเครื่องเทอร์โมสแกนมูลค่ากว่า 120,000 บาทและหน้ากากอนามัยจำนวน200ชิ้นมอบให้กับโรงพยาบาลปายอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยมีนางสาวสุธาทิพย์จากกาซื้อหัวหน้ากลุ่มการพยาบาลตัวแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลปายพร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์เป็นผู้รับมอบเครื่องดังกล่าวเพื่อไว้ใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของประชาชนชาวอำเภอปายและนักท่องเที่ยวต่อไปเรื่องของการป้องกันเกี่ยวกับโควิดนะครับวันนี้หลังจากที่รัฐบาลปลดล็อกแล้วเนี่ยเราก็ตั้งใจที่จะมามอบให้กับโรงพยาบาลของทุกโรงพยาบาลในจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยจะต้องอยู่กับ New Normal ซึ่งเราไม่รู้ว่ามันจะจบสิ้นเมื่อไหร่นะครับวิถีชีวิตทุกอย่างเปลี่ยนแปลงนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการคัดกรองแล้วก็การป้องกันนะครับแล้วก็จุดแรกที่เรามามอบให้ก็คือโรงพยาบาลปายที่อำเภอปายนะครับเพราะว่าที่นี่มีนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างประเทศเนี่ยมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากนะครับจุดนี้ก็มีเป็นจุดที่มีความสำคัญก็ในนามของสมาคมสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะวันนี้ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะคะบุคลากรนะคะของทางการแพทย์ของโรงพยาบาลปายนะคะที่ได้กรุณาเสียสละนะคะช่วยเหลือทางพี่น้องประชาชนวันนี้เองนะคะกลุ่มสมาคมสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมทั้งกลุ่มอาสาร่วมพัฒนาแม่ฮ่องสอนนะคะก็ได้นำเครื่องเทอร์โมสแกนนะคะเพื่อให้ทางโรงพยาบาลใช้ในการคัดกรองแล้วก็วัดอุณหภูมิสำหรับประชาชนที่เข้ามาใช้บริการในโรงพยาบาลนะคะก็หวังว่าคงจะได้เพิ่มความสะดวกขึ้นนะคะให้กับทางพี่น้องประชาชนค่ะทางโรงพยาบาลปายก็ขอขอบคุณท่านนายพลและก็ท่านคุณฝนรวมถึงคณะของท่านด้วยนะคะที่ได้มามอบเครื่องสแกนไข้ให้กับโรงพยาบาลปายนะคะซึ่งอาจจะใช้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในภาวะนี้ที่มีการระบาดของโควิดนะคะแล้วก็ทางโรงพยาบาลปายก็ยังมีอุปกรณ์การแพทย์อีกหลายรายการนะคะที่ยังจะต้องขอรับการสนับสนุนก็ซึ่งเราจะเห็นว่าเรากำลังจะเปิดดำเนินการตึก OPD ใหม่นะคะก็ท่านที่มีความประสงค์ที่จะบริจาคอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ก็ขอมาร่วมด้วยช่วยกันบริจาคให้โรงพยาบาลปายด้วยนะคะขอบคุณค่ะ